โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่ในเกมเทอร์ราเรียพาร์ทที่31ตอนนี้เราได้สตอมโบมาที่เรียบร้อยแล้วก็คือเราเพิ่งฆ่ามันไปเมื่อกี้เองมิกก็คือเราได้ไปที่เรียบร้อยถามว่าไพเรตสตาร์มาจากไหนก็คือครูเอาใบเรียกโจรสลับเรียกโจรสลับเพื่อหวังว่ามันจะทับกิจกรรมโซล่าในพาร์ทที่แล้วแล้วซึ่งคือแม่งไม่ทับกันสรุปว่าแม่งบุกพร้อมกันเลยสรุปไม่ใช่สรุปคือกูโดนลุมกูเลยลงไปสู้หัวอยู่ในนี้แล้วก็ปิดข้างบนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลาวาแทนตรงนี้ก็ปักเว้นงั้นแหละเพราะตอนแรกมันได้ไอเทมจากโจรสลัดเต็มเลยแล้วก็ทำการทำนู่นทำนี่เยอะแยะคือเราเคลียร์ของแบบเยอะมากคือเอาของไปทิ้งอะไรเยอะแยะแม่งเต็มไปหมดเลยคือกูงงเอาของกูมากเลยกูเรียงอาวุธให้มันเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรสักนิดนึงคือกูงงไอเทมตัวเองอะแล้วก็จัดนู่นจัดนี่ใหม่ก็พอดูรู้เรื่องหน่อยก็ใช้ได้อยู่โอเคที่เราเรียงใหม่ส่วนมากก็จะมีแบบเอาอาวุธวางให้ถูกแล้วก็คราฟนู่นคราฟนี่ส่วนมากก็ไม่ได้คราฟอะไรเราเอาเดี๋ยวโอเคเราไปดูภาพที่เราได้สตอร์โบมาดีกว่าคือมันดรอปจริงๆแค่นั้นแหละโอเคให้ไปดูแค่นั้นแหละเพราะกูถ่ายไว้กูอยากใส่เข้าไปแค่นั้นโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อจากที่เราเมื่อกี้เราพูดเรากูพูดไปยังเมื่อกี้คือกูขอพูดเปิดใหม่เมื่อกี้กูไม่แน่ใจว่ากูพูดตอนกูกดอัดพอดีหรือเปล่าโอเคเอาใหม่ก็คือเมื่อกี้ที่เราจะพูดก็คือก่อนที่เราจะอินเสิร์ตภาพไปเมื่อกี้ก็คงให้ไปดูสตอมโบว่ามันได้คือกูอยากใส่เข้าไปแค่นั้นแหละเพราะกูถ่ายไปแล้วก็กูคราฟไอ้นี่มาเอ็กคาลิเบอร์ถามว่าคราฟยังไงก็เอาแร่ที่ได้จากบอสเดทรอยเออร์เอามาคราฟเป็นไอ้นี่แล้วเราก็เอาแร่ออริคัลคัมมาครับไอ้นี่ธนูแล้วสุดท้ายแล้วก็ฆ่ามิวมิกแล้วก็ได้สตอร์โบอย่างที่ให้ดูไปประมาณนั้นแหละอันนี้ก็ดรอปจากโจรสลัดอย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นที่เราโดนโจรสลับกับแวมไพร์ลูมประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยคือแล้วก็ขายของมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้เรามีตังค์เยอะพอสมควรจากการขายของแล้วเราก็จะไปซื้อของจาก NPC ตัวใหม่ที่มากันถามว่าตัวใหม่คืออะไรเดี๋ยวทำไมตังค์กูน้อย3อันหรอกูนึกว่าน้อยที่ไหนได้เยอะโอเคแป๊บหนึ่ง NPC ตัวใหม่กูอยู่ไหนวะน่ะเออ NPC ตัวใหม่กูหายเออ NPC ตัวใหม่กูอยู่ไหนอะเอาอยู่นี่บัตมูลไลซิ่งอีกแล้วกูละงงเหลือเกินบัตมูลบ่อยเหลือเกินบ่อยแบบบ่อยเกินไปอะบ่อยแบบไม่น่าให้อภัยตรงนี้มันเป็นตัวที่ขายปืนไม่ใช่เหรอตัวที่ขายปืนมันตายหรืออะไรตัวที่ขายปืนอยู่นี่ทำไมมันไม่อยู่บ้านนี้อ๋อไฟหลุดกูว่าอยู่กูว่าแล้วทำไมมันไม่มีบ้านอยู่ไฟหลุดเดี๋ยวพวกมึงก็เกินบ้านกูกันเหลือเกินไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่บ้านของตัวอะไรอยู่แล้วนี่เฮ้ยโจรสลัดอีกแล้วเออก็ดีเอาไว้ปั๊มตังค์อันนี้ตรงนี้ของพยาบาลนี่แล้วพยาบาลมันไปไหนพยาบาลมันย้ายไปนู่นแน่เลยมาให้กูเล่นมั่งนั่นแหละสตอร์มโบกูสนุกละอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเมเทโอสตาร์ฟแต่กูว่าเมเทโอสตาร์ฟสนุกว่ะเออสนุกมากเลยเมเทโอสตาร์ฟเปิบ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 อันนี้คือได้ทั่วแมปเลยอารมณ์เดียวกับเมเทโอสตาร์ฟอะไรเนี่ยโพสเซตอาร์เมอร์กูมีแล้ววันนี้ปักไปแล้วด้วยตรงนี้ก็เรียก NPC มาครบแล้วใช่ไหมถ้าตรงนี้มีกอบลินมีอะไรอีกตรงนั้นก็มีขอเรียกตัวนี้มาตัวนี้จำเป็น NPC ขายไฟมาอยู่กับเรายังอ่ะโอเคมันมาแล้วตอนแรกมันเพน NPC เพนเตอร์อยู่กับเราไม่ใช่เหรอโอเคกูต้องสร้างบ้านเพิ่มมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันถ้าว่างโอ้โหอาการหนักพวกมึงดิแม่งโอเคเดี๋ยว NPC ตัวนั้นกำลังเดินทางมามันจะเดินมาหรือเปล่าเถอะตอนนี้เราได้สตอร์โบแล้วก็อย่างอื่นไม่น่าจะมีให้ทำแล้วแหละมันก็มีอยู่จริงๆถ้าเราเอาโซออฟไนท์มาทำนู่นทำนี่เพิ่มจริงๆตอนนี้เราควรจะสู้บอสแต่ว่ากูไม่พร้อมหรือไม่กล้าเสียวตายแต่ถ้าไอเทมพร้อมมันก็บวกได้อยู่นะอันนี้ธนูนี้มันก็โหดเอาเรื่องอยู่แล้วไหมแต่ขอกูอยากลงไปทดลองเลยนะโอ้โหดอบของอีกแล้ว NPC อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ใช่ไหมมึงอ่ะโอเคกูไปหามึงก็ได้ไปง่ายๆเลยสปาวพอยต์รีมูฟแล้วก็วาร์ปไปโอเคเยี่ยมโอ้โหคอมสันเอ้ยคิมสันแดกบ้านกูโอ้โหคิมสันแดกบ้านเก่าจริงๆ NPC มันควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะโอเคเราจะทำการทำทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมโดยการฝากซื้ออันนี้มา2 พลาตินัมในแพงชิบหายตอนนี้เป็นอะไรฮุกเนี่ยเราต้องซื้ออะไรเนี่ยเปลี่ยนโลกให้เป็นคิมสันแล้วคือกูจะเอากระสุนธรรมดาที่เปลี่ยนโลกให้มันกลับเป็นแบบเดิมไม่ได้หรอเฮ้ยไม่เอา
ไม่มีกระสุนอ่ะคือกูอยากได้กระสุนที่มันเปลี่ยนเป็นแบบเดิมโอเค NPC ตัวเมื่อกี้ตายแล้วสุดท้ายมันก็กลับไปบ้านกูยังไม่ได้ซื้อกระสุนเมื่อกี้คือจะเปลี่ยนทั้งหมดให้กลายเป็นคิมสันกูลืมซื้อไว้ก็คือกูต้องเอาไปเปลี่ยนฮอลโลให้มันเป็นไอ้นี่ยังไงวะคือกูต้องไปเปลี่ยนฮอลโลอ๋อก็ต้องฆ่าบอสให้ครบก่อนโธ่กูลืมโอเคกูจะกดวาร์ปกลับบ้านกูลืมว่ากูวาร์ปไม่ได้ไปตรงไอ้นี่กันดีกว่าตรงที่ฟาร์มของเราโอ้โหตรงนี้เยอะกันเหลือเกินเตรียมต้อนรับกูกันอย่างเต็มที่อุ๊ย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 มีการเกิดแซนด์สตอร์มเกิดขึ้นยืนอยู่ดีไหมเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นขอยืนอยู่ก่อนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยมึงดรอปอะไรแปลกๆให้กูด้วยอุ๊ยเท่นี่คือตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ดีมานี่เออนั่นแหละสุดยอดมันตายง่ายกันจังไม่หนุกเลยไอ้หนูมันตายง่ายไปอ่ะเองมันตายง่ายเกินไปจนสลัดจัดการมันได้ลูกจัดการมันจัดการมันเออตัวอะไรก็ไม่รู้จนสลัดจัดมันเลยมันคือตัวอะไรแมงปอไม่เอาไม่ยุ่งยุ่งกับได้ทุกตัวยกเว้นกับมึงนี่แหละมึงนี่มันน่ารำคาญที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดโอ้โหโจรสลัดกูแม่งดาเมจเวลี่ไฮกลับดีกว่ากูว่ามันไม่มีอะไรดีเลยโอเคไปอย่างตรงนี้กันเถอะจากจะกลับบ้านแล้วตอนนี้กูไปเตรียมยาสู้ดีกว่าเอาของไปออฟดีกว่าตอนที่ควรอ่ะนะของในตัวเนี่ยเอาไปออฟไปเสริมนู่นเสริมนี่ครบดีกว่าไม่ยังเละเทะหมดเลยเอาของไปผสมกันด้วยอันนี้ยังไม่ได้ผสมกับอะไรเลยอันนี้จริงๆมันผสมได้ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยวนั่นแหละนั่งรถไฟไปเลยจะได้ไวๆเลเว่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมของกูมันเจ็บอยู่วะดาเมจกู57มันก็ไม่ได้น้อยๆนะชึบดาวก็เก็บไม่ได้จนสลัดของกูวิ่งโคตรไวน่าที่เรียกจนสลัดมาโคตรเยอะกูต้องทำฟาร์มละจะถึงยังเนี่ยไกลแล้วโอเค NPC ตัวนั้นเดี๋ยวเช้ามันจะมาอยู่บ้านเราโอเคหวังว่าข้างล่างนี่ไม่ติดเชื้ออะไรนะแถวบ้านเรายังไม่ติดเชื้อไอ้ตรงนี้นี่ติดเชื้อคิมสันไปเรียบร้อยแล้วแม่งแพร่กระจายเดี๋ยวเราต้องฆ่าบอสสักตัวหนึ่งให้ไอ้นั่นมันขายให้มันขายแบบกระสุนเปลี่ยนไบโอมชึบชึบชึบกูจะเอาอะไรคิดไม่ออกโอ้โหมันเยอะกันเหลือเกินขอเตรียมของสู้บอสเกือบนึกไม่ออกปึ๊บปึ๊บอยากได้หนังสือนี่วะคราฟยังไงวะเอากูจะเอานี่สู้บอสด้วยหนังสือเนี่ยอันนี้เนี่ยโคตรดีบอกเลยดีมากเลยเนี่ย NPC มันจะมีหนังสือนี่อยู่หนังสือรถดีเฟนต์อยู่ไหนวะเฮ้ยหนูใช้อันนี้ก็ได้กินโอ้โห20นาทีกูใช้อันนั้นก็ได้มีกระสุนด้วยโอเคแล้วอันนี้คือมันถามว่ามันได้มาจากตัวไหนได้จากคิมสัน20อันโซออฟไนท์15อันโอเคกูลงไปฟาร์มโซออฟไนท์ก่อนถามว่าเอาจากไหนเดี๋ยวก็รู้คือขนาดลงไปข้างล่างยังต้องปรับยาที่ดูเอาขอเอาแบ่งกองอันนี้มาไว้ข้างบนเลยแร่เนี่ยเอาไอรอนแล้วกันเวลาเราถ่ายคลิปมันก็จะนู่นนี่นั่นเละเทะอย่างนี้แหละไอรอนแล้วก็ต้องการไอรอนสกินโพชั่นแต่ว่าเดย์บูหมดกว่าแล้วส่วนมากมีปัญหาที่มีคือเดย์บูหมดไวมากแล้วคือยาส่วนมากที่ใช้มันจะเป็นแบบเกี่ยวกับไดบูมทั้งนั้นเลยแดนเจอร์ไททันโอ้ยมีไททันโพชั่นใช้แล้วก็กันน็อกแบ็คประมาณนั้นแหละตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอเช้าถึงจะเก็บไดบูมได้เอาตอนนี้เกือกม้าอยู่ไหนวะกูจำได้กูเก็บเกือกม้าไว้สักทีเนี่ยโอเคเกือกม้าอยู่นี่อันนี้มันไปผสมเพิ่มยังไงวะต้องเอาไปดูชึบเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งคราฟติ้งแล้วก็เกือกม้าไปดูเกือกม้าผสมกับอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็ผสมกับหัวกะโหลกโอเคแล้วก็เอาออฟซิเดียนมาคราฟเป็นหัวกะโหลกออฟซิเดียนมาแล้วเราก็ทำการคราฟหัวกะโหลกแล้วเราก็ไปโต๊ะผสมของอยู่นี่นี่วะโต๊ะผสมของโอเคแล้วก็จะได้ที่มันกันไฟด้วยเอออันนี้กันไฟแล้วมันเป็นอะไรได้อีกวะเนี่ยจำได้ว่ามันมีประโยชน์สารพัดเลยเนี่ยโอเคแล้วอันนี้ทำยังไงอาร์คชามเนี่ยอาร์คชามนี่
ถ้าจะเป็นของดีนะเอาเป็นว่าใส่เกาะไว้ก่อนเกาะนี่ก็ดีเอาเรื่องอยู่อันนี้ปีกเราเอาไปออฟให้มันเป็นบวกเป็นเพิ่มดิเฟนซ์4ดีกว่าจะได้ปลอดภัยปลอดภัย NPC ออฟของอยู่ไหนอ้าวดองโอ้ต้องรอเช้าอีกกว่าจะเช้านี่มันเช้าแล้วไม่ใช่เหรอกว่าจะเช้านานๆๆๆฟาร์มโซออฟไลท์ก่อนมั้ยโอ้โหแม่งให้ของกูเยอะมาก NPC มาตัวนี้ถามว่าขายของอะไรคือของที่แม่งขายมันจะแปลกๆหน่อยก็คือมันไม่ใช่แบบของปกติอันนี้แดกก็ได้เลยเนี่ยเมลีได้ดีเฟนซ์เพิ่มก็เยี่ยมอยู่แล้วถ้าโอเคมีแหล่งซื้อของแล้วคือส่วนมากมันไม่ได้ใช้ตังค์ซื้อนะมันต้องทำกิจกรรมของเกม Dungeon Defender ก็คืออะไรไม่รู้ไม่ใช่ให้ไปเล่นเกม Dungeon Defender นะเอ้าดรอปนาฬิกาอีกแล้วขยันดรอปเหลือเกินโอ้โหเช้าสักทีเถอะกูจะขุดเดย์บูมละช้าเหลือเกินโอเคอันนี้ใส่เข้าไปเอาแดดเปลี่ยนออกเป็นไม่ดอกแบกมานารีเจนเป็น PC กอบลินอยู่ไหนวะกอบลินตายอยู่ต้องรอเกิดเอ้ยโอ้โหตกใจนึกว่ามันจะดองแอสเซสซอรี่1เราใส่นี่เข้าไปใส่นี่เข้าไปออฟซิเดียนเอาไปใส่ที่เดิมอันนี้ก็ต้องขายอีกแล้วเช้าสักทีเฮ้ยรอมานานแล้วนี่ไม่ขายแล้วกันใครเขาจะขายวะขายตลกเลยโอเคเก็บเดย์บูมนั่นแหละปึ๊บ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 ก็ได้ยาเยอะอยู่เดย์บูมนี่ต้องเก็บเยอะๆส่วนมากนี่ปัญหาก็มีเยอะแยะปัญหามีคือเดย์บูมไม่พอยาอันนี้คือยาสามัญชึบชึบยานี้ชึบยาสามัญเละพวกนี้ขอยาสว่างด้วยดิสัก2อันแล้วก็โอ้โหเดย์บูมนี่มันยาสามัญจริงๆเดี๋ยวมีตรงนู้นอีกจำได้เดี๋ยวเกือบลืมสปาพอยเซ็ตโอ้โหเกือบไปแล้วถ้ากดวาร์ปกลับบ้านนะกูไปโผล่ตรงนู้นแน่เลยโอ้โหตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ดีนะมีตรงนี้ด้วยเยี่ยมดีมีสำรองโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลืมปักตรงนี้ปักให้ครบรอบหน้าจะได้มีใช้มีซีกอบลินยังไม่มาอีกมีอันนี้แล้วขออันอีกอันเอาแอคเชอร์โพชั่นมาด้วยเผื่อไว้ใช้ตอนกลางคืนเผื่อจะสู้ไททันโพชั่นทำให้ไม่น็อกแบ็คแต่ว่าเรามีที่กันน็อกแบ็คอยู่แล้วแดนเจอร์ลัดโพชั่นไม่ต้องหรอกอันนี้ไม่เอาอันนี้เปลี่ยนทุกอย่างให้กลับไปในนี่เออต้องลงไปข้างล่างเผื่อเจอ NPC ขอยาติขิด้วยยาตีแรงอ่ะกูอยากได้ยาตีแรงอยู่ไหนวะปลา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 อันนี้ปลามา2ตัวยามอนเตอร์เกิดน้อยเดี๋ยวกูอยากรู้มากเลยไอ้ปลาเนี่ยที่กูตกได้ตั้งเยอะตั้งแยะเอาไว้ทำอะไรอันเนี้ยพินเซตฟิตเนี่ยแล้วก็ทิมสันไทเกอร์ฟิตเนี่ยถ้าเป็นเฮอร์โมบิลันยานกูก็รู้อยู่อันนี้เอดูแลนเอามาสติงฟิตไม่รู้อันนี้เอาไว้ทำยามอนเตอร์เกิดน้อยอันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้อันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เอาไปถาม NPC กันดีกว่าเล่นไม่เป็นกูถาม NPC หมดอะ NPC อยู่ไหนอยู่นี่ทำไมโอเคคราฟติ้งยาคราฟยาอะไรได้มั่งกูต้องการตอนนี้กูต้องการยาไอรอนสกินไม่เอาอันนี้อันเนี้ยคราฟยังไงแคคตัสแล้วก็เวิร์มทูธกูไม่มีกูลืมต้องไปฟาร์มหนอนแล้วกูก็ไม่มีหนอนอันนี้อะไรไม่รู้ซัมมอนนิ่งโพชั่นอยู่ไหนไม่เคยได้ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ได้จากไหนฮาร์ดบริดจ์ฮาร์ดลิดคราฟยังไงฮาร์ดลิดใช้ปลาคิมสันไทเกอร์ฟิตโอเคเยี่ยมอันนี้ก็ปลาอันนี้อินเฟอร์โนคิมสันไทเกอร์ฟิตใช้คราฟยาฮาร์ทริดโอเคอันนี้โซน่าไม่เกี่ยวยาตกปลาไม่น่าจะเกี่ยวกับปกติแอคเชอร์ก็รู้อยู่แล้วไลฟ์ฟอร์สอุ้ยโหดโหมาเอามาเลยดีแล้วมีอยู่ตกจากฮอโลกูได้เยอะด้วยเยี่ยมโอเคแต่เดี๋ยวกูขอถามมึงอีกทีนึงไอ้ปลาที่กูตกได้มาเกินเนี่ยมันคืออะไรทำอะไรได้เนี่ยอันเนี้ยส่งเควสเหรอกูไม่เห็น NPC มันจะขอเควสเลยกูเลยอยู่ไหนวะ NPC ตกปลาเนี่ยตายหาไปแล้วโอ้ขยันตายจริงเฮ้ยช่างมันเอาอันนี้เก็บไ
ไออันเนี้ยเก็บไปก่อนอันนี้มันเอาไว้ซัมมอนป่านี่ไม่ใช่เอาไว้นี่ damn self fit อันนี้ edulant โอเคถ้ากูบัฟยาทั้งหมดนี่กูคงก๊อตเลยมั้ยน่ะเอาปกติยาปกติไปด้วยปลาปกติไปครับเป็นอันนี้บัฟยาคือกูจะโหดเกินแล้วเนี่ยโอเคอันนี้มาแดกไปด้วยแล้วก็แดกอันนี้เข้าไปอีกเนี่ยจริงๆมันคราฟได้นะอันเนี้ยโอเคดีเฟนซ์51ก็เยอะเอาเรื่องอยู่อ่ะเยอะไม่เยอะไม่รู้อ่ะก็คือเยอะแหละแล้วถ้าแดกอันนี้เข้าไปอีกด้วยก็โหดเลยแหละโอเคกูต้องการอันนี้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามา10อันเลยโยนทิ้งไปก่อนไอ้พวกยาที่คราฟเสร็จแล้วเนี่ยขอโยนทิ้งก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาร์บิ้งโพชั่นยังไม่ได้คราฟใช่ไหมคราฟไลฟ์ฟอร์แล้วก็คาร์บิ้งได้3ก็3มีไลฟ์คราฟได้อีกแล้วก็อันนี้ยาติดคิด5อันอันนี้คือยาอะไรยาอะไรไม่รู้ทำให้ someone fall in love คืออะไรอ่ะอันนี้เหรออ๋อไอ้พวกนี้คือยังไงอ่ะไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยUI in love อ๋อทำให้มอนสเตอร์แบบหยุดนิ่งเหรออะไรงี้ไม่รู้เหมือนกันช่างมันไททันโพชั่นอันนี้สวิปเนตยูนิซิเบิลอันนี้เอดูแลนด์เอามาส่วนมากยาก็แทบจะครบแล้วเนี่ยปึ๊บทิ้งอันนี้ก่อนของกูนี่งงเยอะชิบหายโอเคแล้วต่อไปแล้วก็คือมันจะกลางคืนแหละเราตัดไปกลางคืนรอฆ่าบอสเดี๋ยวขอเคลียร์ยาแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาสู่พาร์ทที่31กันอีกรอบนึงซึ่งถามว่าจริงๆกูไม่ได้หายไปแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงกูบอกเลยว่าหลังกูจากกูลงคลิปนี้ไปเนี่ยคือคลิปมันต่อเนื่องกันเว้ยคือแต่กูหายไปเป็นอาทิตย์นี่คือมันคือช่วงเปิดเทอมแล้วโรงเรียนมันเปิดแล้วคือกูห่างหายจากการเล่นเกมนี้ไปนานมากถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมั่งก็ไม่มีอะไรเลยเพราะกูแทบไม่ได้เล่นเลยจากตอนนั้นก็คือจากที่ถ่ายคลิปนั้นเสร็จถามว่าไปทำอะไรมาทำอันนี้แค่นี้แหละคือไม่มีอะไรเลยทำแค่อันนี้เลยแบบแค่นี้คือถามว่าทำยังไงก็แค่ต่อสายไฟที่ได้จากไอ้ตัวเนี้ยเอาอันนี้ซื้อว้ามาจากตัวนี้แล้วก็เทเลพอร์ตกูเรียกเทเลพอร์ตคือบอสก็เปลี่ยนใจกูไม่ฆ่าในพาร์ทนี้แล้วแหละพาร์ทนี้ก็กูขอเคลียร์ของแบบที่หายไปจากมาก่อนปิดเทอมกันเถอะงงจริงโอเคช่วงนี้ก็น่าจะหมดฮาโลวีนไปที่เรียบร้อยแล้วฟักทองก็น่าจะหยุดเกิดแล้วโอเคฮึบชึบชึบคลิปนี้ส่วนมากนี่มันก็จะลงประมาณว่าย้อนหลังคือตอนแรกเราจะทำยาเต็มสู้บอสตัวอื่นใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใจแล้วคือกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแบบไม่เอาประมาณนั้นแหละคือโอเคเราจะวาร์ป NPC ไปข้างล่างคือที่เราทำก็คือเราเอาทำการซื้อสายไฟจาก NPC ตัวนี้ถามว่าก็คงรู้แหละว่าใช้ยังไงคือคนเล่นทะเลก็คงจะรู้กันอยู่แล้วคือใครไม่รู้ก็ลองมั่วๆไปก็ซื้ออันนี้มาสีอะไรก็ได้แล้วก็ซื้ออันนี้มาไว้มันชื่อไวท์หรืออะไรสักอย่างไวท์ลี่ไวท์ช่างแม่งเถอะอ่านยังไงก็อ่านไปเถอะแล้วก็คือเอาอันนี้ไว้ตัดสายไฟอันนี้ก็เอาไว้เดินสายไฟประมาณนั้นแหละต้องทำให้ดูไหมหรือทำกันเป็นจะทำให้เป็นจริงเหรอวะกูถามจริงคนส่วนมากเขาทำเป็นกันนะอยู่ไหนวะเนี่ยกล่องเครื่องมือเนี่ยถ้ามีสายไฟแล้วก็เอาอันนี้ลากไปแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบนี้แบบเนี้ยลากไปก็คือมันไม่ใช่บล็อกอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บล็อกอ่ะประมาณนั้นแหละก็คือถามว่าเหนื่อยไหมในการลากมันลงไปใต้ดินบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรขี้เกียจคือกูลากมันลงไปใต้ดินเลยซังสายเนี่ยใช่กูลากมันลงไปใต้ดินคือต้องลากไปเชื่อมกับเทเลพอร์ตข้างล่างอ่ะคิดดูแล้วมันขี้เกียจมาแค่ไหนกว่ากูจะลงไปได้นี่กูตายกี่รอบก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีตัวป่วนไม่รู้ตายหรือเปล่ากูจำไม่ได้ก็คือมันผ่านมานานแล้วแหละทำไมกูต้องพูดหยาบคายด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคอันนี้เราก็จะวาร์ปไปข้างบนแล้วก็จะวาร์ปมาข้างล่างฟึบแล้วก็เราก็อันนี้ก็คือไว้วาร์ปมาตรงนี้แล้วก็มาทำอีกทีนี่เธอบอกเออว่ามันไกลมากคืออันนี้คือมันมาถึงนี่เลยคือถามว่ามาตรงนี้ทำไมเพราะตรงนี้เป็นคิมสันมันเป็นที่ที่เราทำให้เราฟาร์มของได้แล้วเราจะมาทำให้ดูว่าเราฟาร์มอะไรในการที่เรามาตรงนี้มันมีของอย่างนึงที่มันจำเป็นต่อเรามากๆนั่นก็คือเหลืองไม่รู้มันคืออะไรมันอ่านว่าลอตเชอร์หรือมันคืออะไรสักอย่างกูเรียกมันว่าเหลืองโอเคมันหมดเขตคิมสันแล้วทุกคนแล้วก็ต้องกลับไปเขตคิมสันเหมือนเดิมย้อนกลับไปหวังว่ามอนเตอร์จะเกิดนี่ไงเหลืองมันคืออะไรอ่ะลอตเชอร์มันคือลอตเชอร์
ไม่รู้มันอ่านว่าล็อตเชอร์ไหมแต่กูจักจะตั้งชื่อมันว่าล็อตเชอร์ตรงนี้ก็ถ้าฆ่าตัวอะไรตรงนี้เราก็จะได้โซออฟไนท์และตอนนี้โซออฟไนท์กับโซออฟไลท์ของเราก็เยอะมากๆที่เราได้ทำการฟาร์มจากที่ฟาร์มของเราตรงนี้จริงๆถามว่าขุดไว้ทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวให้กูอธิบายก่อนเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนตรงเนี้ยตอนแรกจะขุดไว้แล้วก็จะทำเป็นห้องให้พวก NPC อยู่เป็นที่เก็บของแล้วพวกนี้ใช่ไหมแต่คือทำไปตรงมาเว้ยตรงเนี้ยมีมิวมิกเกิดงงมากคือมิวมิกแบบมิวมิกเชฟธรรมดานี่แหละคือของที่ได้จากมิวมิกพวกฮอลโลจากไบโอมอะไรพวกเนี้ยไบโอมฮอลโลแล้วก็พวกคิมสันคอรัปอะไรพวกนี้ก็ยังทำไม่เรียบร้อยหรอกก็คือช่างมันคือไว้อย่างนั้นแหละคือตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงกับพวกมันแล้วตอนนี้ก็คือได้อันนี้มาเว้ยให้ดูไปย่างคือมันได้มาจากคิมสันมิวมิกก็คือทำการเอาโซออฟไนท์เนี่ยใส่เข้าไปในนี้ถามว่าโซออฟไนท์ครับยังไงก็อันนี้คือโซออฟไลท์ใช่ไหมแล้วก็เอาโซออฟไลท์เนี่ยไปคราฟเป็นกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยเอาคราฟเป็นกุญแจแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบออฟไลท์แล้วถ้าเอาออฟไนท์ไปคราฟกุญแจแล้วก็ไปใส่กล่องแล้วเราก็จะได้มิวมิกออกมาแล้วเราก็ทำการฆ่าหวังว่าทุกคนคงรู้แต่ถ้าเราไปฆ่ามันในโลกถ้าเราไปฆ่ามันในโลกไอเนี่ยอะไรนะโลกที่เป็นไบโอมคอรัปก็เราก็จะได้อาวุธอย่างอื่นแต่อันนี้คือเราฆ่ามันในโลกที่โลกเรามันเป็นสีแดงๆเมื่อกี้ไงมันเลยดรอปอันนี้ออกมาแล้วคือมันเป็นอาวุธที่โคตรเกียนโคตรโกงอันนี้ถามมาไว้ทำอะไรตอนนั้นมนุษย์ต่างดาวบุไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเรายังไม่เคยไปลุยอีเวนต์นั้นเลยมันไม่ใช่อีเวนต์มนุษย์ต่างดาวมันคืออีเวนต์โจรสลัดบุกกับโซล่าอ่ะก็คือแวมไพร์บุกนั่นเองหรือพูดง่ายก็คือสุริยุปราคามาเตอร์ฟัคเกอร์ตอนนี้เราต้องทำการไปขุดเดสเซอร์ฟอสซิลมาเพิ่มเพราะว่าเราต้องทำการใช้โพชั่นตกป่าจริงๆคือเป็นอะไรที่น่าเอื้อมละอามากการตกป่ารู้สึกว่าเดี๋ยวซีรีส์หน้าเราจะแบบโละการตกป่าออกแล้วเราจะหาของมาปกติกันรู้สึกว่าเอื้อมละอากับการตกป่าตกป่าโอเคเราเอานี่มาแล้วเราก็มาใส่ไอ้เดี๋ยวสิไม่ใช่มานี่แล้วก็ยัดเข้าไปเราต้องการเอมเบอร์นั่นโอเคได้อันนึงแล้วเอ็มเบอร์คือมันไม่เหมือนในมือถือที่มันแบบว่าอุปกรณ์ทำนู่นทำนี่ที่ไปซื้อกับ NPC ตัวขายสายไฟได้เลยคือมันไม่เหมือนกันโอเคกูเริ่มจะงงแล้วเนี่ยคือไม่ได้เล่นนานก็คืองงว่ากูเก็บของไว้ไหนหมดเฮ้ยตัวอะไรน่ะอ๋อเอ้ยลืมบอกว่าเราได้ NPC ตัวนี้มาแล้วนะไว้พูดถึงมันในพาร์ทหน้ากันดีกว่าอยู่ไหนวะนะอันนี้ตัวนี้เราย้ายไปตรงนี้ทำไมก็คือย้ายไปฟาร์มนั่นแหละก็คือจะขายของแอป NPC NPC ตัวให้ตังเราไปไหนวะเนี่ย NPC ที่ให้ตังเราอะ NPC นี่ไงตัวที่เราเจอจากใต้ดินน่ะมันอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจออะงงมากนี่เจอแล้วตัวนี้มันให้ตังเราถามว่าหาจากไหนหาได้จากใต้ดินแล้วเราก็มีโยโย่ใหม่ด้วยโยโย่ใหม่เราอยู่ไหนล่ะกล่องโยโย่อยู่นี่โยโย่ใหม่ซื้อได้จาก NPC หัวกะโหลกที่มันอยู่ใต้ดินโอเคเราจะอินเสิร์ตภาพที่เราได้ของมาเราจะอินเสิร์ตภาพไปแล้วคือเราจะเคลียร์ของก็คือจะอินเสิร์ตภาพไปดู NPC กับโยโย่แค่นั้นแหละเราก็จะทำการปิดคลิปแล้วก็เราก็จะทำการเคลียร์ทุกอย่างในพาร์ทหน้าเอ้ยไม่เรายังไม่ปิดคลิปโอเคเดี๋ยวกลับมาบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมยังไม่ไปโอเคเดี๋ยวกลับมาโอเคตอนนี้ทุกคนก็คงได้ดูไปแล้วหลังจากที่เราเพิ่งจะไอ้นี่ก็คืออันนี้มันมาเลยเราก็คือแบบเป็นอะไรที่คือที่แบบว่า what the fuck งงมากคือบอสมันจะมาเองครับทุกคนใช่ก็คือกูไม่ต้องเรียกบอสจะมาเองสุดยอดไปเลยไหมล่ะปมมือสิเย้ควรจะดีใจไหมเนี่ยบอสมาเองเลยเนี่ยสุดยอดคาร์บิงโพชั่นคืออะไรมอนสเตอร์เกิดน้อยโอเคเอามาด้วยก็ได้ invisible ไม่เอาอันนี้เอาอ้าของเต็มตัวกรี๊ดแม่งเลยไม่พอใจมีลัญญาทิ้งไปเถอะเกตการจริงแล้วก็อันนี้ danger potion คือยายังคราฟไม่เรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วให้กูไปสู้แล้วสุดยอด
ไพเรตสตาร์ฟโอเคเอามาคราฟเลยได้มากเลยพี่น้องทุกคนเราควรจะเอายังไงกันดีบอสจะมาแล้วสู้ได้ก็สู้แล้วกันประมาณนั้นแต่มีแววเราจะสู้ไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไปเถอะนะได้มาจากใต้ดินซะเยอะเลยโอเคไอรอนสกินแล้วก็สวิปเน่นี่สำคัญสวิปเน่นี่ก็เราใช้ไปหมดแล้วในการฆ่ามิวบิกเพราะว่ามิวบิกมันไวมากอันนี้ขายได้ตังค์เยอะนะแต่ว่านิดหน่อยจะเป็นอะไรไปมีสวิปเน่โอเคยาคือเลี้ยงมั่วมากคือมั่วแบบมั่วมากอันนี้ก็คือยาติดขี้ยาขี้โมโหมันมาแล้วเอ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยโหดีนะกินยาก่อนไม่กินยานี่มีเจ็บเฮ้ยไม่กินยานี่เจ็บบอกเลยลืมบอกไปทุกคนว่ารางรถไฟเราก็ทำใหม่นะคือมันเป็นรางรถไฟที่ไวกว่าเดิมแต่คือจริงๆเราก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเราก็มีวาร์ปใช้อ่ะเนาะปึ๊บมันเจ็บนะคือไม่ได้เตรียมตัวสู้มึงคือมึงมากันจากไหนไม่รู้อะครับพี่น้องไวเวิร์นอย่ามาเดี๋ยวไวเวิร์นมาตั้งแต่ถ่ายคลิปมายังไม่เห็นไวเวิร์นเลยเนาะตอนนี้ไม่ได้เตรียมใจสำหรับการแพ้หรือการชนะอะไรทั้งนั้นก็คือตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้คือคิดไม่ออกมากๆคิดไม่ออกมากๆว่าจะเอายังไงกับชีวิตนี้ดีฮึบแต่มันก็ไม่ได้ดูสู้ยากนะจริงจังเนี่ยคือมันไม่ได้ดูสู้ยากเลยเพื่อนสู้มันตั้งนานถ้ากูมีกระสุนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเราจะมาฆ่ามันกันใหม่ในพาร์ทหน้านี่รับรองว่าชนะชัวกูจะฆ่า2ตัวมั่งพร้อมกันเลยสตอมโบใช้สตอมโบถ้ากูมีแต่ตอนนี้กูไม่มีโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพาร์ท31ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปิดคลิปไปสิบ๊ายบายบ๊ายบาย